ค่ะก็ขออนุญาตใช้เวลากับทางท่านสื่อมวลชนแล้วก็พี่น้องประชาชนนะคะเพราะว่าเพื่อให้เกิดความชัดเจนในจุดยืนของรัฐบาลแล้วก็จากข่าวต่างๆที่ได้รับฟังนะคะก็จริงแล้วก็คงอาจจะขอถือโอกาสในการขยายความหลังจากที่ดิฉันได้มีการแถลงข่าวไปเมื่อเมื่อวานนะคะก็เรียนว่าจุดยืนนะคะก็หลังจากที่ในส่วนของรัฐบาลเองเรามีจุดยืนที่อยากจะเห็นความปรองดองของพี่น้องประชาชนนะคะเราก็พยายามในทุกอย่างที่จะประสานงานแล้วก็ด้วยความอดทนมุ่งมั่นที่เราก็อยากเห็นความสงบและก็เกิดความปรองดองในชาติอันนี้ก็ยังเป็นจุดมุ่งหมายเดิมของรัฐบาลนะคะก็เราถึงได้มีจุดยืนที่จะได้มีการแถลงข่าวว่าไม่ว่าจะวุฒิสภาจะมีมติเป็นอย่างไรนะคะรัฐบาลก็พร้อมที่จะน้อมรับในข้อมติต่างๆแต่ก็ต้องขอเรียนด้วยความชัดเจนว่าในส่วนของขั้นตอนตามกฎหมายนั้นในส่วนของหัวหน้าฝ่ายบริหารหรืออำนาจของทางด้านของรัฐบาลนั้นเราไม่สามารถที่จะก้าวล่วงในส่วนของนิติบัญญัติแต่วันนี้นะคะวันนี้ทั้งวันก็มีความชัดเจนมากขึ้นหลังจากที่วุฒิสมาชิกนะคะวุฒิสภานั้นก็ได้มีการแถลงจุดยืนแล้วในเรื่องของการไม่รับหลักการในเรื่องของพรบ.นิรโทษกรรมนะคะแล้วก็นอกจากนั้นในส่วนของวิปรัฐบาลเองก็ได้มีมติยอมรับเห็นด้วยในการที่จะไม่รับหลักการในพรบ.ฉบับนี้เช่นกันนะคะแล้วก็เชื่อว่าในส่วนจุดยืนต่างๆเหล่านี้ในส่วนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพรรคเพื่อไทยเองเราก็ได้รับข่าวมาเป็นแนวทางเช่นเดียวกันนะคะก็เรียนว่าในทางข้อกฎหมายนั้นนะคะอาจจะเป็นข้อที่หลายท่านอาจจะข้องใจนะคะเพราะว่าเนื่องจากในเรียนว่าในข้อกฎหมายนั้นหลังจากที่วุฒิสภาไม่รับหลักการแล้วข้อกฎหมายนั้นก็จะอยู่หลังใน180วันแต่ว่าต้องกราบเรียนยืนยันว่าวันนี้มติพรรคต่างๆก็ได้มีการแสดงเจตนารมณ์ชัดเจนแล้วว่าถ้าเมื่อวุฒิสภาไม่รับหลักการนะคะพรรคเพื่อไทยก็เชื่อเป็นมติอยู่แล้วว่าหลังจากพ้น180วันก็ไม่หยิบพรบขึ้นมาอีกนะคะก็ต้องเรียนว่าในเชิงของข้อกฎหมายกับในเชิงของตรงนี้เราจึงมีการแถลงจุดยืนที่ชัดเจนค่ะแล้วก็ในส่วนของรัฐบาลเองรัฐบาลก็ได้เรียนเบื้องต้นแล้วว่ารัฐบาลจะไม่สูญความรู้สึกของประชาชนรัฐบาลนี้มาโดยประชาชนเราก็ต้องยึดในเสียงส่วนใหญ่ของประชาชนเราต้องรับฟังเสียงของประชาชนเห็นว่าหลายๆครั้งรัฐบาลไม่มีที่จะต้องมีทิฏฐิเราขอให้เกิดความสงบเราขอให้เกิดสันติภาพกับประชาชนนี่คือสิ่งที่รัฐบาลมุ่งหวังแล้วก็เป็นเจตนารมณ์ตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะคะแล้ววันนี้เองก็ที่ต้องขออนุญาตเรียนเปิดแถลงข่าวนั้นเพราะว่าก็มีข่าวลือต่างๆมากมายว่ารัฐบาลจะมีการใช้กำลังรุนแรงต่างๆทั้งในระบบและนอกระบบเรียนยืนยันค่ะว่ารัฐบาลนี้จะไม่ใช้กำลังรุนแรงกับประชาชนโดยเด็ดขาดค่ะเรามาโดยการโดยประชาชนเรามาด้วยระบอบประชาธิปไตยเรายึดข้อกฎหมายเรายึดรัฐธรรมนูญและเรายึดสันติภาพเสรีภาพของพี่น้องประชาชนเป็นเรื่องใหญ่ค่ะนี่ก็เรียนขอความกรุณาพี่น้องประชาชนแล้วก็สื่อมวลชนค่ะในส่วนของการที่รับฟังข่าวสารต่างๆก็ขอความกรุณาให้ความเป็นธรรมกับรัฐบาลด้วยในสิ่งที่เราพยายามที่จะชี้แจงจุดยืนแต่ต้องเรียนว่าในข้อกฎหมายนั้นก็เป็นส่วนของฝ่ายนิติบัญญัติซึ่งฝ่ายนิติบัญญัติทุกฝ่ายนั้นก็ได้ออกมาแถลงข่าวแล้วก็ชี้แจงจุดยืนต่างๆครบหมดแล้วค่ะก็ขอความกรุณาพี่น้องประชาชนในการที่จะนำจุดยืนต่างๆเหล่านี้นำไปพิจารณาเพราะเราก็เชื่อว่าพี่น้องประชาชนหลายๆกลุ่มหลายๆสถาบันที่ออกมาแสดงการเคลื่อนไหวนั้นก็ต้องการที่อยากจะเห็นบ้านเมืองสงบซึ่งก็เป็นเจตนาเดียวกับรัฐบาลแล้วก็เจตนาเดียวกับท่านสมาชิกสภาแล้วก็วุฒิสภาทุกท่านเหมือนกันนะคะฉะนั้นวันนี้เราต้องช่วยกันค่ะในการที่จะรับฟังข้อมูลในด้านข้อเท็จจริงแล้วก็เราต้องช่วยกันในการรักษาความสงบค่ะถ้าเราเหตุการณ์เราเป็นอย่างนี้เรื่อยเราไม่อยากกลับเข้าไปหาวงจรของความขัดแย้งอีกแล้วเหตุการณ์ต่างๆที่เราเกิดขึ้นในอดีตก็เป็นบทเรียนเพียงพอแล้วรัฐบาลนี้ยืนยันค่ะเราไม่ใช้กำลังรุนแรงกับประชาชนการแม้ร่างเจ้าหน้าที่ตำรวจดูแลประชาชนนั้นเราก็ได้ขอร้องว่าให้ยึดหลักข้อกฎหมายอย่าใช้อาวุธกับพี่น้องประชาชนนี่เป็นสิ่งที่รัฐบาลนี้ยืนยันมาโดยตลอดก็จะเห็นว่าจากการชุมนุมหลายๆครั้ง
พี่น้องประชาชนก็จะเห็นว่าเราใช้ความอดทนในทุกๆพื้นที่ทั้งที่บางอย่างก็มีปัญหาในเรื่องของความเข้าใจไม่ตรงกันปัญหาการเมืองแต่ก็ยืนยันว่าเราจะทำงานด้วยความอดทนทำอย่างเต็มที่ทำอย่างสุดกำลังความสามารถในการพิสูจน์ความจริงใจของรัฐบาลนี้ที่มีต่อพี่น้องประชาชนค่ะก็ขอให้เชื่อใจค่ะว่าเราเองเรามาจากประชาชนเราจะไม่ทำลายความรู้สึกของประชาชนและรัฐบาลก็ยืนยันค่ะที่จะต้องดูแลความทุกข์ยากของพี่น้องประชาชนและผู้ที่เดือดร้อนก็ยังเป็นเจตนารมณ์นี้อยู่นะคะแม้ว่าพรบ.นิรโทษนี้อาจจะไม่ได้ดำเนินการต่อไปก็ยังมีอีกหลายๆขั้นตอนมีหลายๆวิธีการที่เราจะดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนค่ะเราก็ยืนยันว่าเราจะทำด้วยวิธีการที่เป็นเสียงส่วนใหญ่ของพี่น้องประชาชนค่ะนี่ก็ขออนุญาตใช้โอกาสนี้ในการเรียนชี้แจงเพื่อเกิดความชัดเจนค่ะขอบคุณค่ะ